ับอาหารของมันของเราอยู่แค่นี้แค่นี้ก็วิเศษที่สุดแล้วล่ะค่ะและองุ่นเนี่ยก็หวานมากด้วยฉันนี่เสียมารยาทจังเลยนะคะเชิญเลยครับตามสบายเลยคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านแปลกนะคะฉันเพิ่งเจอคุณแค่ครั้งเดียวเพิ่งคุยกันก็ไม่กี่ประโยคแต่ทำไมฉันถึงยอมมาลงเรือกับคุณก็ไม่รู้เราตกที่นั่งเดียวกันคุณครับผมก็หนีใครบางคนมาเหมือนกันเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้คะอย่าไปสนใจเลยครับยิ่งพูดไปเดี๋ยวจะยิ่งเสียหายไปมากกว่านี้นั่นแปลว่าจะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่น่าเกลียดมากคุณก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันจะพยายามหลอกล่อผมไหมครับผมไม่พูดหรอกเป็นสิ่งที่สุภาพไม่ควรจะกระทำแล้วคุณล่ะครับฉันทำไมล่ะคะก็ลูกหนี้ของคุณก็ต้องน่าเกลียดมากเหมือนกันคุณต้องถึงขนาดวิ่งหนีเนี่ยฉันมีเรื่องที่คิดไม่ตกหลายเรื่องนะคะถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะเล่าผมก็ไม่รังเกียจที่จะฟังนะครับฉันว่าคุณไม่อยากจะฟังหรอกครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเด็กๆนะคะผมชอบครับปัญหาเด็กๆคือผมหมายถึงว่าผมรับฟังได้ทุกปัญหานะครับผมรับรองได้แต่ผมจะเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าคุณไม่รังเกียจคือพ่อแม่ของฉันอยากให้ฉันชอบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งฉันไม่ชอบและฉันก็เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาฉันก็อยากทำงานเป็นตัวของตัวเองก็เท่านี้ล่ะค่ะปัญหาของเด็กๆคุณเข้าใจผิดแล้วรู้ไหมครับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเด็กๆอย่างที่คุณคิดคุณต่อต้านความคิดคลุมถุงชนคุณต้องการยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองนั่นไม่ใช่ความคิดเด็กๆหรอกครับนั่นเป็นความคิดของผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่แล้วความบังเอิญที่เราได้เจอกันพลักเดียวหนีไปไหนก็ไม่รู้ร้ายกาจนักล่ะแล้วผมจะกลับยังไงเนี่ยอิซาเบลล่าไม่รู้เรื่องของแกอิซาเบลล่าโถ่ยคุณคะคุณคิดว่าเราข่มเหงบังคับจิตใจลูกเกินไปหรือเปล่าคุณน่าใจอ่อนแล้วนะเฮเลนแต่แกโตมากับความเป็นตัวของตัวเองของแกเต็มที่นะคะแล้วฉันก็คิดว่าแกไม่ผิดในการที่แกไม่ยอมรับในสิ่งที่เรายัดเยียดให้แต่สิ่งที่เราให้แกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลือกสรรมาอย่างดีแล้วนะแกก็ทรมานใจไม่น้อยนะคะแล้วสักวันหนึ่งแดเนียลจะเข้าใจถึงจิตใจของพ่อของแม่ต่อไปเนี้ยผมจะต้องลุกขึ้นเล่นบทร้ายมึงแล้ว
ทำใจแข็งไว้หน่อยเถอะเฮเลนไม่เป็นไรค่ะฉันช่วยตัวเองได้ฉันคงไม่ซุ่มซ่ามถึงขนาดหล่นลงไปในน้ำหรอกค่ะทางฉันตลกมากเหรอคะอ๋อเปล่าครับเปล่าผมชื่นชมคุณต่างหากครับเห็นว่าคุณตั้งใจว่าจะต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้ผมบอกได้เลยว่าในอนาคตคุณต้องทำได้แน่วันนี้ฉันสบายใจที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับอาหารกลางวันกลางทะเลแล้วก็อะไรครับมิตรภาพที่มีให้ขอบคุณจริงๆค่ะความบังเอิญที่เราได้เจอกันและวันเวลาพาใกล้กันคงต้องไปแล้วนะครับผมมีนัดสำคัญในประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้าหวังว่าคุณคงไม่พลาดนัดนะคะไม่งั้นฉันต้องรู้สึกเสียใจแน่ๆเลยถ้าเกิดโชคดีเราคงได้พบกันอีกนะครับจะไม่ไว้วันเดี๋ยวค่ะฉันยังไม่รู้ชื่อคุณเลยคุณคงไม่สำคัญมั้งครับชื่อผมโลแล้วชื่อคุณนะครับชื่อฉันก็โลเหมือนกันค่ะ